เฟซบุ๊กกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายงานว่าศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลอันดามันกรมทรัพยากรทางทะเลชายและชายฝั่งร่วมกับทีมแพทย์โรงพยาบาลวชิวระภูเกต็ตนำตัวน้องยามีนส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลวชิวระภูเกต็ตเพื่อผ่าตัดโดยใช้กล้องเอ็นโดสโคปนำก้อนหญ้าทะเลที่อัดแน่นในบริเวณกระเพาะอาหารออกโดยการอัดแน่นของหญ้าทะเล เกิดจากสภาวะลำไส้หยุดทำงานซึ่งพบได้ในเด็กที่เป็นคนนี่แหละนะคะเป็นอาการที่ลำไส้ไม่มีการเคลื่อนตัวทำให้อาหารในระบบทางเดินอาหารไม่เคลื่อนที่ เป็นสาเหตุให้เกิดการสะสมและเกิดการสร้างแก๊สขึ้นในระบบทางเดินอาหารโดยแก๊สที่เกิดขึ้นทําให้ผนังลําไส้บางลงเกิดการแตกของเส้นเลือดฝอยและก็เกิดภาวะการติดเชื้อตามมานอกจากนี้แก๊สที่เกิดขึ้นยังส่งผลกระทบไปดันบริเวณปอดทําให้เกิดการหายใจติดขัดด้วย ดยการผ่าตัดสลายญ้าในลำไส้ทำได้เพียงแค่20%ของปริมาณหญ้าที่อุดตันเท่านั้นก็ต้องหยุดการผ่าตัดเพราะเกรงว่าร่างกายของยามีนจะรับสภาพไม่ไหวหลังจากนั้นจึงนำยามีนกลับไปยังบ่อพักที่เดิมนะคะโดยยามีนมีอาการซึมมีอัตราการเต้นหัวใจที่ต่ำต้องเฝ้าระวังสัญญาณชีพอย่างใกล้ชิด และระหว่างลอยตัวอยู่ในน้ำต้องมีสัตวแพทย์คอยอุ้มอยู่ตลอดเวลาค่ะ จนกระทั่งเวลา21นาฬิกา43นาทีนะคะยามีนก็เกิดอาการช็อกแล้วก็หัวใจหยุดเต้นทีมแพทย์ก็เร่งช่วยชีวิตค่ะด้วยการทำ C.P.R. แต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตน้องเอาไว้ได้ยามีนก็เลยจากพวกเราไปด้วยอาการสงบนะคะยามีนเป็นลูกพยูนน้อยวัย3เดือนค่ะมีชาวบ้านไปพบว่าเกิดตื่นอยู่ที่ชายหาดบ่อม่มวงจังหวัดกระบี่เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยก็พบว่าอยู่ในสภาพที่อ่อนแรงอิดโรยแล้วก็มีบาดแผลที่แผ่นหลังด้วยทางสัตวแพทย พกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็เลยนําตัวมาดูแลในบ่ออนุบาลที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันจังหวัดภูกเก็ตโดยได้รับชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาว่ายามีนซึ่งมีความหมายในภาษายาวีแปลว่าชายรูปงามแห่งท้องทะเลและส่งรับลูกพยูนไว้ในโครงการค่ะ